วัสดีครับพี่ก้องครับตอนนี้เราอยู่เกมวันพันแมนนะครับก็เป็นเกมจากการ์ตูนชื่อดังนะการ์ตูนเรื่องนี้พี่ก็ชื่นชอบมากๆเลยนะครับก็เพิ่งเปิดเมื่อวันที่19คือเมื่อวานนี้นี่เองนะฮะพี่ก็ลองเล่นมาแล้วนะครับ1วันสนุกมากพี่ถือว่าประทับใจเกมนี้มากนะครับเป็นเกมแนวกาชาเทิร์นเบสแล้วก็เล่นในโมบายแบบสบายๆนะครับก็เป็นเกมภาษาจีนนะขั้นแรกก็น้องต้องสมัคร ID ก่อนนะครับก็ตามพี่เลยนี่นะครับมันจะมีอันข้อความแรกเนี่ยนะฮะน้องกดเข้ามาตรงนี้มันก็จะเจน ID ให้นะครับเห็นไหมพอเจน ID เสร็จปุ๊บนะครับน้องก็จดไว้ด้วยนะครับจำไว้ด้วยนะตรงนี้ก็น้องก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับ6ถึง16ตัวอักษรนะครับแล้วน้องก็กดปุ่มตรงนี้เลยนะปุ่มฟ้าใหญ่ๆนะครับก็จะได้ ID มาแล้วก็น้องก็เอาไปสมัครเล่นได้เลยนะครับนี่ก็ใส่ ID ใส่พาสเวิร์ดนะครับวันพันแมนเนี่ยเป็นเกมมือถือนะครับเป็นแนวเทิร์นเบสกาชานะแล้วก็อัพตัวละครเพื่อจะให้เก่งขึ้นเพื่อจะฝ่าด่านไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ภาพเสียงตัวละครตามบทของแอนิเมชันเรื่องนี้เป๊ะเลยนะครับใครที่ชอบการ์ตูนเรื่องนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแบบพี่นะก็จะชื่นชอบเกมนี้มากนะที่ว่าตัวละครบางตัวเนี่ยคือบทปกติในเรื่องเนี่ยคือไซตามะต่อยเปี้ยงตายเลยนะครับแต่ว่าพอมาเป็นเกมเนี่ยตัวละครพวกนี้เอามาให้เราใช้ได้นะมีตั้งแต่ระดับ N นะครับไปจนถึงระดับ ESR เลยนะเพราะว่าเกมมันยังใหม่อยู่นะครับเปิดได้2วันเองนะตัวละครยังมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าคาดว่าในอนาคตเนี่ยมันก็คงจะมาอีกเยอะนะครับเพราะว่าตัวละครในจักรวาลไซตามะเนี่ยจักรวาลวันพันแมนเนี่ยมีเยอะมากนะครับเพราะว่าไซตามะเราต่อยเปี้ยงตายต่อยเปี้ยงตายเนี่ยภายในตอนนึงนี่ก็ตายไปกันเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามี2ซีซั่นแล้วใช่มั้ยก็เท่าที่เห็นในเกมนะครับยังเป็นตัวละครที่อยู่ในซีซั่นแรกอยู่นะครับยังมีอะไรให้ค้นหาเกี่ยวกับตูนเรื่องนี้เยอะนะครับเพราะว่าตัวละครหลายๆตัวเนี่ยเราจะสงสัยใช่ไหมว่าสกิลมันมีอะไรมันเก่งยังไงนะครับแล้วว่าทำไมตัวนี้ถึงได้เป็น S ทำไมตัวนี้ถึงได้เป็น B นะครับแล้วก็ปีศาจตัวนี้โดนต่อยเปี้ยงตายมันเก่งไหมเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับพอมาเป็นเกมนี่แหละมันจะไขปริศนาตรงนี้นะเพราะว่าพวกบทน้อยๆเนี่ยก็จะได้มาใช้กันแล้วนะครับในเกมนะแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าไซตามะไม่มีเป็นตัวละครแบบให้ใช้นะครับเพราะว่าเหมือนจะเป็นระบบด้วยซ้ำนะพอถึงเกรดถึงระดับนะครับเราสามารถกดเรียกไซตามะมาต่อยเปี้ยงตาย1ตัวละครนะครับก็เป็นตามการ์ตูนเลยตัวเกมไม่ได้มีความแปลกใหม่จากเกมกาชาทั่วไประบบก็จะคล้ายกันนะครับกาชาแล้วครับพอได้ตัวละครเอาไปจัดทีมพอจัดทีมเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปลุยในระบบต่างๆนะครับในเกมเนี่ยจะมีระบบเนื้อเรื่องนะครับระบบ PVPระบบอื่นๆซึ่งเป็นภาษาจีนพี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าพอที่จะเล่นได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ามันมีอะไรให้เรานำทางเราไปเนี่ยแบบว่าตรงนี้ถึงเวลาแล้วนะให้เปิดระบบนี้พอถึงเวลานี้สามารถเปิดระบบนี้ได้คือถ้าเราเลเวลสูงไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดระบบเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเริ่มคุ้นเคยกับมันถึงเป็นภาษาจีนแต่พี่ก็เล่นได้นะครับไม่ติดขัดเลยนะครับพี่ก็จะลองเล่นดูนะถ้ามีภาษาอังกฤษนะครับถ้าเปิดเซิร์ฟโกลบอลแล้วเนี่ยพี่ก็จะทำการแจ้งทันทีนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมีแค่ภาษาจีนอยู่นะครับตัวเกมเนี่ยค่อนข้างยังใหม่อยู่นะครับเพราะว่าเปิดได้แค่2วันเองนะตอนนี้ก็ยังมีบั๊กอยู่นะครับพอพี่เล่นบางทีก็มีหลุดอยู่บ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าคิดว่าอนาคตก็น่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นนะตัวเกมนะครับมีกิจกรรมให้ทำเยอะมากเลยนะแต่ว่าที่เด่นๆเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่เราสามารถทำเควสไปได้เรื่อยๆนะครับเห็นเป็นเควส1นะรู้สึกว่าจะยาวเหมือนกันนะครับคือสุดท้ายแล้วอ่ะจะได้ SSR นะครับจะเป็นโซนิกนะครับโซนิกนี่ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะท็อปฮิตนะ ยังมีตัวละคร SR อื่นๆนะครับที่แจกนะอย่างมีเห็นวันที่2นะครับล็อกอินวันที่2นี่จะได้ EI นะครับ EI ที่เป็นสิทธิ์ของ Atomic Samurai นะแล้วก็มีแจกGenosนะครับที่เป็น SR นะแล้วก็มีผู้ร้ายฝั่งผู้ร้ายที่เป็นหัวโล้นใส่ชุดเกราะหมัดใหญ่ๆนี่พี่จำชื่อไม่ได้นะครับอันนี้คือสามารถไปรับเควสในเมืองแล้วก็สู้แล้วก็ได้รับเลย1ตัวนะครับเป็น SR แล้วก็จะมีกิจกรรมเติมเงินนะครับอันนี้สามารถซื้อได้ในราคารู้สึกจะ6เยนนะเป็นฟูบุกินะครับฟูบุกิก็เป็น SR นะตัวละครอื่นๆเนี่ยสามารถสะสมชิ้นส่วนได้นะครับคือระหว่างเล่นเนี่ยมันก็จะมีชิ้นส่วนให้เก็บอย่างด่านแรกๆจะมีชิ้นส่วนของอินาซูมะนะครับไอ้ลูกเตะดินระเบิดเนี่ยมีอีกหลายตัวเลยนะครับแต่ว่าพี่ยังเปิดระบบไปไม่ถึงนะครับเอาละทีนี้เรามาดูระบบกาชาของเกมนะครับพี่รู้บอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นไฮไลท์สุดของเกมนี้แล้วนะครับคือเราก็อยากจะได้ตัวละครที่มันเป็นฮีโร่คลาสเอสใช่ไหมหรือว่าถ้าเป็นพวกปีศาจก็เป็นพวกปีศาจเก่งๆนะครับเรดกาชาเกมนี้น่ากลัวมากนะครับ SSR อยู่ที่ 1.3% นะครับก็ถือว่าต่ำมากนะแต่ว่าเกมมันค่อนข้างใหม่ไงตัวละครมันยังมีน้อยอยู่นะครับก็เปิดได้2วันนี้เนอะก็เรทเท่านี้ถ้าได้มาสักตัวเนี่ย
พี่ว่าก็ใช้คุ้มเหมือนกันนะถือว่าคุ้มค่ากับการที่จะหา ASR สักตัวนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างถ้าจากาชานะครับมันจะมีที่มันเป็นตึกอยู่ตรงนี้นะพี่ว่าน่าจะเป็นศูนย์ประชาการของกลุ่มฮีโร่นะครับพอเข้าไปปุ๊บนะครับเห็นไหมว่าจะมีบัตรนะครับหมัดแดงเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงโปรโมชั่น2ครั้งแรกจะใช้8ใบนะครับอันนี้พี่จะเปิดครั้งที่2นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะซื้อก่อนนะครับปึ๊บ5พอดีเลยปึ๊บพอมี8ใบแต่ก่อนจะเปิดขอดูก่อน 1.3% นะครับในตู้นี้มีทั้งหมด SR SSR ทั้งหมด9ตัวนะครับอันนี้ชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะเป็นฮีโร่ระดับ S นะครับแล้วก็อันนี้คือราชาใต้พิภพนะครับที่อยู่ในฝันของไซตามะนะครับอันนี้ทัตสึมากินะครับทัตสึมากินี่ดูโหดมากในการ์ตูนนะครับแล้วก็อะตอมิกซามูไรนี่ก็เป็นระดับ S ต้นๆเลยนะเหมือนจะจำได้ว่าอันดับ4หรือเปล่านะครับอันนี้คือวัคซีนแมนนะครับตายตัวแรกเลยนะครับโผล่มาก็เปี้ยงตายเลยคือถ้าในเกมก็โผล่มาก็เปี้ยงตายเหมือนกันอันนี้ด้วงจากบ้านวิวัฒนาการนะครับอันนี้ปุริเพอร์เซเนอร์นะก็เป็นตัวฮาของเรื่องนะครับแล้วก็อันนี้โอ้โหมาคู่กันเลย2คนนี้อันนี้อะไรนะเจ้าใต้เจ้าแห่งท้องทะเลเจ้าอะไรเจ้ามหาสมุทรจำชื่อไม่ได้นั่นแหละมาจากทะเลนะครับแล้วนี่ก็ราชาเด็กนะครับถ้าถามว่าอยากได้ตัวไหนอ่ะอยากได้อะตอมิกซามูไรอยากได้ราชาเด็กอยากได้ทัตสึมากินะครับนอกนั้นเฉยๆแล้วก็ SR นี่ตัวเด่นๆเยอะนะอันนี้แจกนะมีฟูบุกินะครับมีสเน็คมีอันนี้ชื่ออะไรและลุงดาบไปไหนเอ๊ะก็ตามนี้ตัวละครนะครับดูตัวไล่ตรงนี้มีตัวกากๆด้วยพวกนี้นี่โอ้โหถ้าเป็นในกระตูนี่เปี้ยงเดียวตายเปี้ยงเดียวตายได้พูดไม่กี่แอเองนะครับแต่ละตัวเอาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับช่วยลุ้นกับพี่ด้วยนะขอ ASR สักตัวนะ3 2 1ไปชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือโดนต่อยตอนไซตามะไปช้อปปิ้งอันนี้ฮีโร่เหมือนจะเป็นฮีโร่คลาส4ใช่อันนี้บอกว่าฮีโร่คลาส4นะครับปูโอ้โหไหลๆอันนี้ขนตาฮีโร่คลาส B โหอันนี้คือ SR นะครับถ้า SR มันจะมาแบบนี้นะ3 2 1ตัวไรสติงเกอร์นะครับฮีโร่ก็ใช้ได้อยู่เดี๋ยวใบสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะได้เอสอาร์เนี่ย3 2 1โอ้โหมูเบนไรเดอร์อันนี้คือเขาแจกฟรีนะครับโอ้โหกาชาโคตรเค็มอ่ะไม่ได้นะครับเอสอาร์อุตส่าห์บิ้วแล้วก็จะมีอีกตู้หนึ่งอันนี้เป็นตู้ที่จะมีระดับ N ด้วยนะครับแล้วก็จะได้ใช้ใบเหลืองเนี่ยพี่มี4ใบนะเอาเปิดมันหมดเลยนะเอ๊ะแต่ว่าขอดูตัวก่อนเฮ้ยมีตัวนี้ด้วยนะครับตัวที่มันมากับยานอวกาศอะตัวนี้เก่งนะในการ์ตูนน่ะโอ้โหระดับ S ลุมกันตั้งเยอะนะครับตู้ที่แล้วไม่มีนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวเฉพาะของตู้นี้อยากได้เปิดจะหวังอะไรได้ไหมเนี่ยโอ้โหเขียวมาเลยระดับ N นะครับลูกสมุนของราชาใต้พิภพนะครับถ้ากล้ามเยอะๆอย่างนี้แสดงว่าอันนี้คือตัวในฝันใช่ไหมพวกที่จำได้ว่าไซตามะตื่นมาตัวแห้งกว่านี้เยอะเลยนะครับดูกี้ๆกว่านี้เยอะนะโอ้ปลาหมึกลูกสมุนของราชาใต้บาดาลโอ้โหนี่มันไม่ใช่ฮีโร่แล้วถ้าในการ์ตูนนี่อย่างกับตัวร้ายโอ้โหซ้ำแล้วซ้ำมูเบนไรเดอร์นะครับตัวนี้คือก็โอเคนะมันมีท่าบัฟทีมนะครับไม่ใช่บัฟทีมบัฟเป็น1ตัวละครหมดแล้วอันนี้พี่เล่นอีก ID นึงนะพยายามจะรีหา DSR นะแล้วมันก็มานะครับน้องเห็นดิราชาใต้พิภพเลยนะครับระดับ DSR ที่ควรดีใจกับมันไม่ได้จำได้ว่า
ไอ้ไซตามะมันตื่นมาเตะเปี้ยงเดียวตายนะครับฟังเสียงเฮียกันหน่อยดิไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีนะแต่ว่าเฮ้ยมันเก่งอยู่พี่ลองปั้นไปใช้ดูนะครับเฮ้ยมันก็เก่งระดับ SSR เหมือนว่าสเตตัสสกิลมันแรงกว่าพวก SR ทั่วไปนะครับต้องเห็นตัวละครที่พี่มีแต่ละตัวราชาต้าพิภพจีนอสนี่แจกมีไอ้พี่ชายน้องชายที่มันพี่ชายน้องชายที่มันขยายร่างใหญ่แล้วตกพี่ชายตายนี่ได้ใช้นะเก่งอยู่นะเพราะว่ามันจะเรียกน้องชายมาเติบนะครับเป็นท่าหมูที่แรงกว่าสมควรนะนี่นะท่าเติบท่าเติบคือสกิลเป็นภาษาจีนนะครับถ้าพี่สามารถหาข้อมูลที่แปลได้นะพี่อาจจะทำข้อมูลให้นะครับเพียงแค่อาจจะนะแต่ว่าพี่จะเล่นแน่นอนนะพี่ชอบวันพันแมนมากนะครับแล้วก็ดูตัวละครอื่นดิจำเป็นตัวนี้ได้ไหมครับที่มันอยู่บนยานเนี่ยอยากกลับบ้านได้ใช้ด้วยนะเป็นระดับ R นะครับนี่ก็งงๆเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราจัดทีมเนี่ยถ้าเราออโต้อะมันจะมีบัฟด้วยอะมันจะคือก็เลยมันออโต้มาให้จัดแบบนี้นะครับมันจะได้บัฟเพิ่มแอทแทคที่ก็เลยจำเป็นต้องใช้ไอ้ตัวอยากกลับบ้านนะครับมีไหมมี EI มีพี่สิงโตมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับเอาไว้ถ้ามีพี่มีข้อมูลเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทำข้อมูลให้ละกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวขอให้สนุกกับเกมวันพันช์แมนนะครับพี่เล่นนี่สนุกมากนะคือเพราะว่าชอบการ์ตูนเป็นทุนเดิมด้วยแหละหวังว่าน้องๆจะชอบเกมนี้เหมือนกันนะครับขอให้สนุกกับเกมวันพันช์แมนนะครับวันนี้พี่ก๊อฟขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ